สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาสู่ช่วงสนทนานะครับตอนนี้นะครับเรายังอยู่นะครับกับทีมจังหวัดตราดนะครับทีมแชมป์นะครับในการป้องกันอุบัติเหตุนะครับของประเทศไทยนะครับยังไม่มีใครรับลบสถิติได้นะครับตอนนี้ไปแล้ว5สมัยนะครับครับผมอยู่นะครับกับท่านผู้ว่าชนะเอี่ยมแสงนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดตราดนะครับและทีมงานนะครับท่านว่าขออนุญาตต่อเลยครับนะครับในจังหวัดตราดเนี่ยถามว่าอุบัติคนตายเป็นศูนย์แต่อุบัติเหตุก็ยังมีบ้างใช่ไหมครับช่วงสงกรานต์ใช่ครับก็ว่าถึงแม้เราจะป้องกันยังไงเนี่ยนะครับพี่น้องก็ยังมีโอกาสที่จะพลาดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งโอกาสที่จะล้มเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากแค่ผิดพลาดอะไรนิดหน่อยอะไรต่างๆเนี่ยครับสิ่งที่เราเตรียมการอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนะครับทีมที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยจะต้องเป็นทีมที่รวดเร็วฉับไวแล้วก็เข้มแข็งมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องได้อย่างเต็มที่ครับซึ่งตรงนี้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผมได้เตรียมการไว้อย่างดียิ่งครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญท่านให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขได้กล่าวถึงเรื่องนี้อาจารย์หมอชรัตน์นะครับวสุธาดานะครับเป็นนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดตราดนะครับครับอาจารย์ได้เตรียมอะไรบ้างครับผมช่วงจริงจริงก็คงจะต้องบอกเหมือนกับที่ท่านผู้ว่าได้นำเสนอไปนะครับคือจริงๆเราไม่ได้ทำเฉพาะช่วงนั้นเราเตรียมกันมานานฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเอาข้อมูลย้อนหลังวิเคราะห์ตลอดเพื่อจะดูว่าสาเหตุรวมทั้งจุดที่เกิดเหตุคือบริเวณไหนเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงทำการแก้ไขป้องกันนะครับนอกจากนั้นของเราได้รับความร่วมมืออย่างดีนะฮะเราจะตั้งศูนย์ที่รับแจ้งเรื่องอุบัติเหตุนะครับทางท้องถิ่นก็จัดสนับสนุนสำหรับการที่จะช่วยเหลือของท้องถิ่นเองในการที่จะไปช่วยเฝ้าระวังที่จุดเกิดเหตุเราได้รับความช่วยเหลือจากทางมูลนิธิที่จะจัดตั้งทีมงานพร้อมที่จะให้ช่วยเหลือและประสานงานนะครับรวมทั้งเราได้ฝึกฝนถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมฟื้นฟูนะครับแล้วก็ซ้อมปฏิบัติกันเป็นประจำเพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทุกครั้งที่เกิดเหตุผมสังเกตว่าทีมของที่ตราดค่อนข้างเข้มแข็งเกิดเหตุปั๊บหลายจุดที่อยู่ใกล้เคียงถึงจะได้ไม่ได้แจ้งโดยตรงแต่รับรู้ทุกทีมจะเข้าไปช่วยเหลือกันซึ่งผมคิดเป็นส่วนที่ดีในส่วนของทีมงานของผมเองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลประจำตำบล นะฮะก็จะได้มีการเตรียมบุคลากรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมคนเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุการช่วยเหลือที่จุดเกิดเหตุที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งเดี๋ยวเราได้รับการถ่ายทอดเราได้รับการร่วมมืออยู่แล้วเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญในการที่จะให้ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุปลอดภัยไม่พิการและก็ไม่มีการสูญเสียชีวิตนะครับเพราะตรงนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคประชาชน อสมของเราเองนะฮะเจ้าหน้าที่และภาคราชการนี่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือในการปฏิบัติในการทำงานทำให้เกิดผลที่ดีครับแล้วการกู้ชีพผู้ป่วยทำยังไงท่านรู้ว่าคือตรงนี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าทางทีมภาคเอกชนของเราเนี่ยนอกจากมีทีมของทางราชการแล้วเนี่ยนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางโรงพยาบาลชุมชนทางโรงพยาบาลจังหวัดแล้วเนี่ยเรามีมูลนิธิที่สำคัญนะครับที่ให้ความช่วยเหลือเราแล้วก็ได้รับการฝึกฝนจากอย่างดียิ่งจากทางโรงพยาบาลเพราะนั้นเขาก็จะรวดเร็วแล้วเข้าไปถึงทุกจุดได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเรามีมูลนิธิบุญช่วยเหลือที่ให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่คือเหมือนคำตอบท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับเพราะว่าเรารับการประชุมและวางแผนงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนหน้านั้นร่วม2เดือนนะครับข้อสำคัญที่สุดก็คือก่อนที่จะถึงวันจริงเนี่ยเราได้ไลน์ไป2วันนะครับทำให้รู้ว่าจังหวัดเอาจริงแล้วนะเรื่องของเมาแล้วขับเรื่องของขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าต้อง 100% ส่วนโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็ด่านชุมชนเนี่ยเราจัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปอยู่ทุกด่านประชาชนเนี่ยเห็นกู้ภัยแล้วกลัวท
ทำไมล่ะครับกลัวเพราะอะไรมะเอ้ยมึงมาตายเก็บเจ็บส่งดิวะเนี่ยโอ้โหอะไรนะอีกทีนะครับพี่ตายเก็บเจ็บส่งครับตายเก็บเจ็บส่งโอเคโอเคครับในการเจ็บแล้วส่งเนี่ยที่ผมทำสถิติไว้ช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยครับทั้งหมด40รายนะครับทั้งหมด40รายแต่ได้รับบาดเจ็บ36รายแต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองโอ้ครับผมนะครับบางท่านเนี่ยต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับบางท่านเนี่ยผมบอกว่าถ้าเมาแล้วขับรถไปส่งทีเถอะก็มีอยู่ 2-3 รายแต่เราไม่เอามาเป็นประเด็นนะครับอ๋อเราก็ไปส่งเขาให้ไปส่งเขาอ๋อครับมันก็เมาไม่ขับมูลนิธิส่งให้ส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนใหญ่ในเป็นชุมชนทั้งนั้นนะครับไม่เป็นถนนหลักนะครับเป็นถนนซอยทั้งสิ้นความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับแต่อยู่ที่ประชาชนในความร่วมมือเหมือนกันที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้บอกนะครับครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นรางวัลของชาวตราดนะครับตอนนี้พูดถึงเนี่ยท่านผู้ว่าแล้วถนนหนทางท่านว่าตีมยังไงครับคือในเรื่องของถนนหนทางเนี่ยนะครับเรามีการวิเคราะห์กันมาตั้งแต่ช่วงที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ๆเลยนะครับว่าทางข้อมูลของทางปภ.เนี่ยเราจะมาดูว่าตรงไหนมันเป็นจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงนี่มาจากอะไรครับนะครับถ้ามาจากทางสภาพโครงสร้างของการจราจรเนี่ยแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือแขวงทางหลวงกับแขวงทางหลวงชนบทคนดูแลถนนสายรองเนี่ยนะครับสายหลักกับสายรองครับสายหลักกับสายรองเนี่ยก็จะดำเนินการแก้ไขถ้าเป็นถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องรับผิดชอบอบต.เทศบาลอะไรพวกนี้นะฮะครับเราก็จะต้องดูแลแก้ไขถ้าจุดที่ไหนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆต้องมานั่งดูกันปรึกษาหารือกันนะครับว่ามันต้องแก้ไขยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ทางแขวงทางหลวงจังหวัดตราดกับแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตราดเนี่ยได้ดำเนินการมานะครับอยากได้ทั้งสองท่านได้นำเรียนข้อมูลให้ทราบครับขออนุญาตเริ่มที่พี่สมเดชนะครับท่านแขวงทางหลวงตราดครับผมทางกรมทางหลวงเราเนี่ยได้มีการดำเนินการในเรื่องของช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นะครับโดยแบ่งเป็น4ส่วนเลยนะครับว่าในเรื่องของการปะซ่อมนะครับในเรื่องของจุดความอำนวยความปลอดภัยในเรื่องของป้ายจราจรในการแก้ไขจุดเสี่ยงนะครับในเรื่องของเส้นจราจรในเรื่องของภูมิทัศน์ด้วยนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการเทศกาลสงกรานต์นะครับอยากให้ของขวัญประชาชนเนี่ยคือไปถนนที่ไหนก็มีความสวยงามปลอดภัยนะครับเราก็มีการแก้ไขมาโดยตลอดนะครับโดยทางกรมทางหลวงหรือทางคมนาคมเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นแต่เนื่องจากประชาชนอาจจะไม่ทราบว่าทางคมนาคมเราเนี่ยได้มีเล็งเห็นในเรื่องของช่วงเทศกาลมีสำคัญนะครับแล้วก็นโยบายต่อไปเนี่ยก็ได้มีการต่อเนื่องทุกๆปีนะครับโดยปัจจุบันนี้เราก็ได้มีการดำเนินการต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเรื่องของจุดเสี่ยงเนี่ยเราก็ได้จากการวิเคราะห์ถ้ามีอุบัติเหตุไม่ว่าจุดใดที่มีอุบัติเหตุในเรื่องของจังหวัดอื่นๆนะครับถึงแม้จังหวัดตราดเราจะไม่มีเกิดขึ้นแต่เราถ้ารู้ว่าเป็นที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการแก้ไขโดยทางกระทรวงคมนาคมก็ให้งบประมาณมาในการแก้ไขจุดเสี่ยงนั้นต่อไปครับครับขอบคุณพี่สมเดชนะครับต่อไปครับพี่สมบูรณ์ครับแล้วเขาบอกว่าทางหลวงชนบทเรานะครับพี่สมบูรณ์ครับเป็นยังไงมั้งครับของจังหวัดตราดครับพี่ของโครงข่ายทางหลวงชนบททั้งหมดของจังหวัดตราดมี38สายทาง300กว่ากิโลแต่ช่วงนี้ใน1อาทิตย์เราไปดูเรื่องจุดเสี่ยงเรื่องทางโค้งมีหญ้าบดบังวิสัยทัศน์หรือเปล่าระยะการมองเห็นเราจะไปตัดหญ้าตรงนั้นหลักโค้งที่หญ้ามันลกๆกลางคืนวิ่งไม่เห็นหลักโค้งไม่สะท้อนแสงเราก็ไปจัดเก็บให้หมดครับเพราะในช่วงกลางคืนจะอันตรายมากจากการอุบัติเหตุทุกครั้งเป็นนโยบายของกรมทางหลวงชนบทให้รายงานเข้ากรมคือจุดเสี่ยงให้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนคือ RSA ส่งเข้ากรมทุกครั้งพร้อมภาพถ่ายและให้จัดตั้งของงบประมาณเป็นกรณีพิเศษเช่นระบบแสงสว่างตีเส้นจราจรอะไรต่างๆป้ายเตือนแนะนำต่างอย่างแล้วกรมจะส่งงบประมาณมาปรับปรุงจุดเสี่ยงต่างๆที่เราขอไปครับโอ้โหจังหวัดตราดนี่ทำงานเต็มที่ทุกหน่วยงานเลยครับท่านว่าครับครับผมก็โชคดีครับได้ทีมงานเข้มแข็งนะครับแล้วทีมงานที่เข้มแข็งที่สุดแล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะทำดีแค่ไหนถ้าไปไม่ถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยครับเราก็ไม่มีผลอะไรขึ้นมานะครับเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดเรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เข้มแข็งมากครับครับช่วยเราเยอะเดี๋ยวให้นำเรียนข้อมูลให้ทราบว่าท่านทำอะไรบ้างในการประชาสัมพันธ์ครับ
ครับต้องเรียนเชิญนะครับท่านประชามพันธ์จังหวัดนะครับท่านสาธิกานะครับพี่สาธิกาครับได้ประชามพันธ์ไงกับจังหวัดทางพี่น้องประชาชนได้รับทราบบ้างครับงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นงานสนับสนุนนะคะเมื่อนโยบายของจังหวัดดีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านมอบหมายให้เราก็ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ค่ะที่ห้องของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราดเนี่ยจะเป็นศูนย์ที่สื่อทุกสื่อสามารถที่จะมาใช้ข้อมูลแล้วก็มานำข้อมูลจากเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หลัก3579เราทำโทรทัศน์ช่อง11ของกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีสื่อวิทยุในพื้นที่สื่อวิทยุชุมชนสื่อวิทยุหลักอีกหลายๆสถานีรวมทั้งหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านและเสียงตามสายของเทศบาลด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเองท่านก็มีรายการผู้ว่าพบประชาชนค่ะได้ทำการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งทางโซเชียลมีเดียด้วยทุกวันเราส่งข่าวสำนักข่าวแห่งชาตินะคะแล้วก็จะเก็บข่าวด้านการประชาสัมพันธ์นั้นมารายงานให้กับทางพี่น้องประชาชนทางวงไลน์ทางโซเชียลมีเดียได้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะเลยหน่วยงานนะครับเป็นเอกชนนะเป็นเอกชนทำงานเรื่องความปลอดภัยมาตลอดเลยครับเพื่อนว่าครับครับบริษัทกลางการคุ้มครองผู้ประสบภัยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานเรื่องนี้มาตลอดเลยแล้วก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างดียิ่งเลยครับครับผมโครงการเยอะแยะมาช่วยจังหวัดเราครับครับต้องถามพี่กัญญานะครับพี่กัญญานะครับผู้จัดการบริษัทกลางนะครับประจำจังหวัดตราดนะครับสงการนี้ทำอะไรบ้างครับพี่กัญญาเรามีโครงการหลัก3โครงการที่ทำในจังหวัดนะฮะจังหวัดตราดนี่นะครับครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายครับก็มีโครงการศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเว็บไซต์ thairsc.com ค่ะเป็นเว็บไซต์สาธารณะซึ่งในเว็บไซต์นี้จะมีรายงานสถิติข้อมูลอุบัติเหตุเกี่ยวกับรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศทุกวันนะฮะซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าไปดูได้เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จากแล้วก็บริษัทการได้ร่วมกับทางขนส่งจังหวัดตราดฮะท่านก็เชิญให้เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ให้ความรู้พรบสิทธิประโยชน์แล้วก็นำเว็บไซต์นี้แนะนำให้ประชาชนเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ว่าที่เขาอยู่หรือว่าที่เขาจะกำลังจะเดินทางไปณจุดนั้นจะมีจุดพิกัดสถานที่เกิดเหตุด้วยที่เขาจะไปว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งไหมซ้ำซากไหมแล้วก็เขาจะได้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเว็บไซต์ไทยไอซีนะคะคแล้วโครงการที่สองก็คือโครงการชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษารถเซฟตี้แคมป์จังหวัดตราดเรามีชมรมทั้งหมด6ชมรมค่ะครับก็เป็นวิอาชีวศึกษา3ชมรมก็คือวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่วิทยาลัยสารพัดช่างวิทยาลัยเทคนิคตราดแล้วก็โรงเรียนได้แก่โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารโรงเรียนคลองสนวัดคลองสนที่เกาะช้างแล้วก็สุดท้ายน้องใหม่ก็คือโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมซึ่งทั้งชมรมทั้งหมดเนี่ยค่ะน้องๆเยาวชนเขาก็จะมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการที่จะนำกิจกรรมของเขาสู่ชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ระมัดระวังในด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็เป็นมาตรการระยะยาวที่จะดูแลลดการสูญเสียของเยาวชนย่านอุบัติเหตุด้วยและโครงการที่3ก็คือการเสริมสร้างพัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กรคือพนักงานบริษัทกลางทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคมครับแล้วก็ทุกคนมีความตระหนักว่าอุบัติเหตุไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุนี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกคนต้องช่วยกันฟังแล้วนะฮะเหมือนเราทำทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานเลยนะครับเราทำมาตลอดเลยทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคราชการครับนะครับเราไปรณรงค์กับพี่น้องประชาชนว่าให้สวมหมวกกันน็อกครับนะครับแล้วเรารณรงค์ว่าเมาไม่ขับขับให้ถูกกฎจราจรแต่ถ้าข้าราชการทำเองมันรณรงค์ยังไงก็ไม่เกิดผลครับนั่นเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยให้อธิบายว่าถ้าข้าราชการหรือลูกจ้างของหน่วยงานใดนะครับถูกจับไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับให้ทางตำรวจรายงานผมด้วยผมจะตั้งกรรมการสอบวินัยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับว่าเป็นการผิดทำผิดวินัยครับนะครับ
พราะว่าขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาครับนี่เป็นนโยบายของจังหวัดโอ้โหครับนี่นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเป็นจังหวัดที่เป็นแชมป์นะครับในการป้องกันอุบัติเหตุตอนแรกเนี่ยผมนึกถึงตัวว่าเอ๊ะท่านผู้ว่าเป็นจังหวัดไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะจังหวัดตราดจะไม่ได้แชมป์ไม่ได้รางวัลแต่ที่ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะชาวจังหวัดตราดจริงๆนะครับอยากให้ท่านว่าขอบคุณนะครับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับว่ามีใครบ้างครับผมครับขออนุญาตก่อนที่จะไปขอบคุณเนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าจังหวัดตราดเราเนี่ยเราไม่ได้มีรณรงค์เฉพาะแค่ทางรถครับเพราะว่าเรามีพื้นที่เป็นเกาะแล้วนักท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวครับมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นสงกรานต์ที่เกาะเนี่ยจำนวนมากเพราะฉะนั้นอุบัติเหตุอุบัติภัยที่เกิดขึ้นทางน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญครับครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนั่งเรือเฟอร์รี่จากฝั่งไปเกาะนะครับหรือว่าพอไปถึงเกาะแล้วก็ไปเล่นน้ำครับนะครับไปนอกจากจะสาดน้ำก็ไปเล่นน้ำทะเลด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เตรียมการในส่วนของการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำไว้ด้วยครับผมในขณะที่เรารณรงค์ในเรื่องของทางสงกรานต์เนี่ยนะครับครับผมนะครับโดยเฉพาะทางกรมเจ้าท่าเจ้าท่าพื้นที่เขตตราดเนี่ยเข้มแข็งมากครับครับท่านไปเฝ้าเรือเฟอร์รี่ทุกวันเลยเพื่อดูแลในเรื่องของการขนย้ายนะครับในเรื่องของการขนส่งก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยเรามีทีมของทหารเรือครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยของทหารเรือครับไม่ว่าจะเป็นหมวดเรือชายแดนเป็นตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำทุกหน่วยเข้ามาช่วยกันดูแลในเรื่องของการสัญจรทางน้ำครับแล้วก็ในเรื่องของปลอดภัยทางน้ำทำให้เราในส่วนของการท่องเที่ยวที่เกาะของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุนะครับเราก็สามารถที่จะป้องกันตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวตราดสำคัญที่สุดเลยที่ให้ความร่วมมือกับทางภาคราชการครับที่สำคัญนักท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้อยู่ที่จังหวัดตราดครับก็ยังให้ความร่วมมือเข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังกรุณาที่จะให้ความร่วมไม้ร่วมมือกับพวกเราครับซึ่งตรงนี้เนี่ยชาวตราดนะครับในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนชาวตราดเนี่ยครับกราบขอบพระคุณนักท่องเที่ยวครับแล้วก็ยินดีนะครับถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎอย่างนี้ยินดีให้มาเที่ยวตราดทุกปีเลยครับครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าชานะเอี่ยมแสงนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดตราดนะครับและทีมงานทุกคนเลยครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ